เปิดแล้วเนาะไปรถต้องลืมยับเข้ามาไกลเด้อวันนี้ก็ยังอยู่ที่เดิมผู้ประชายเพิ่นเว้าเรื่องยังเนี่ยเลียนแบบเพิ่นว่าเพียงจะเล่นทำของสิเว้าเรื่องยังละถ้ำอ่ะมันก็ชีวิตเรื่องทุกข์เรื่องอารมณ์มันเหรอไม่ใช่ใส่ปากเป้านี่แหละโบเชนแต่ขนาดเว้าซื้อกันยังคืดอย่างน้ำจะคล้องอยู่มีใครฟังอีสานไม่รู้เรื่องไหมคะสลับกันได้ไม่สลับกันได้เนาะสลับกันได้เพิ่มสีสันในการเทศด้วยคนเราเวลามันมีความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยมันออกจากทุกข์ไม่ได้เพราะความคิดคิดซ้ำย้ำทุกข์เคยเห็นความคิดตัวเองไหมคิดวนเหรอคะเคยเห็นมันบ้างไหมหรือเคยเห็นตั้งแต่มันเป็นอารมณ์ขึ้นมาแล้วอยากออกจากทุกข์อยากจะออกจากอารมณ์แต่ทำไมมันออกไม่ได้สักทีทำไมมันบิ้วตัวเองให้ทุกข์ได้ทุกขณะทั้งที่มันเป็นความทุกข์นะมันไม่มีใครอยากทุกข์แต่ทำไมมันออกจากอาการนี้ไม่ได้เคยสังเกตไหมเคยวกเข้ามาดูตัวเองไหมมันไม่มีกำลังหรอกมันไม่มีทางย้อนหรอกธรรมชาติของมันเนี่ยมันไปหน้าธรรมชาติของจิตเสพอารมณ์ไหลลงต่ำจะเอาแค่อารมณ์ไม่พอใจเฮ้ยจะเอาแค่อารมณ์พอใจเมื่อใดที่อาการที่มันไม่ได้ดังใจมันผลักออกทันทีนี่แหละอาการของกิเลสทีเนี้ยทำยังไงเราจะรู้จักมันถ้าเราไม่วกกลับมาดูตัวเองเราหาทุกสิ่งทุกอย่างมีหมดเลยนะเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่เป็นภายนอกมีบ้านมีรถมีครอบครัวคนนี้ทำได้ทุกอย่างไปโลกโลกก็ได้เข็ดได้หอดย่านอวกาศรู้ละเอียดไปถึงสสารรู้เซลล์รู้ทุกอย่างเลยมีเครื่องมือทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่สามารถสร้างความสงบขึ้นให้จิตให้ใจตัวเองได้ไม่มีทางเลยถ้าเราไม่เรียนรู้ตัวเนี้ยถ้าเราไม่วกกลับนะถ้าเราไม่หยุดมันไม่เกี่ยวหรอกว่าเราจะมีวัตถุมีมากมายสักแค่ไหนแต่ใจที่มันมีตัณหามันจะหาไปเรื่อยๆฟังซื้อมันดิล่ะตัณหาหาเรื่อยๆยิ่งหามันยิ่งตันพี่วันตันที่ไหนตันที่ใจนี่แหละมันจะยิ่งทุกข์จริงๆที่มันดิ้นหาน่ะเพราะมันทุกข์เป็นทุนอยู่แล้วนะมันถึงดิ้นหาในสิ่งภายนอกแต่เราไม่เคยวกกลับมาดูตัวนี้เมื่อใดที่มันได้เริ่มแสวงหาความสุขแสดงว่ามันเริ่มทุกข์กับสิ่งที่มันเดินละมันเริ่มทุกข์แล้วมันถึงได้ออกแสวงหาเพราะความสงบแก่จิตแก่ใจไม่เคยมีไม่เคยรู้จักเลยไม่เคยเรียนรู้อาการพวกนี้เลยรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างภายนอกเมื่อใดที่รู้นอกมีแต่เพิ่มทุกข์ทำนอกเป็นธรรมแห่งความรู้เป็นธรรมแห่งการเพิ่มแต่เมื่อใดที่เราวกเข้ามาดูภายในตัวนี้ต่างหากเป็นธรรมแห่งการถอดถอนมันอยู่แค่นี้มันอยู่ที่เรามันอยู่ที่เราจะเรียนรู้เราจะเรียนรู้มันยังไงอ่ะฝึกสติแล้ววิธีการเรียนรู้ยังไงครับสติเนี่ยเหมือนเปี้ยวพูดเมื่อกี้เราเป๊ะมากเลยนะสัญญาเรารู้มากมายเราอ่านมาเรารู้หมดเราจำได้หมดเลยพี่อ้วนศีล5มีอะไรการภาวนาเป็นยังไงแต่เรารู้ในตำรามีใครไม่รู้ว่าวันหนึ่งต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเรามีความพัดภาคเป็นที่สุดมีความตายเป็นที่สุดแต่เวลาอารมณ์นั้นเกิดขึ้นทำไมเราถึงทุกข์ถึงยอมรับกับอารมณ์พวกนี้ไม่ได้แค่ไม่ได้ดั่งใจเนี่ยเคยเห็นไหมแค่บางทีอยู่ด้วยกันเนี่ยแค่พูดเสียงผิดคีย์ใจเนี่ยดิ้นละรับไม่ได้ละกับอาการที่เขาว่าให้เราอย่างเนี้ยเพราะไอ้ที่เรารู้ทั้งหมดน่ะมันเป็นสัญญากำลังของสติไม่มีกำลังเลยไม่สามารถวกกลับคืนมาสกัดกั้นอารมณ์ตัวนี้ได้เลยเมื่อใดที่รู้โดยสัญญามันก็เหมือนท่องสุดคูณน่ะรู้หมดแต่อดไม่ได้เพ
ราะขาดอะไรขาดกำลังของสติขาดกำลังที่เราจะมาเรียนรู้เราไม่เคยเบรกตัวเองนะเวลามีอารมณ์ความคิดเกิดขึ้นเราไม่เคยหยุดไม่เคยหยุดกระแสตัวนี้เลยเหตุของทุกเวลามีการกระทบเราไปมองที่คนอื่นทำให้เราทุกข์เราไม่เคยวกที่จะมาเห็นว่าเรานี่แหละไปหยิบเอาอารมณ์นั้นเข้ามาเองเราไม่เคยเห็นเพราะเราไม่หยุดศีลสมาธิปัญญาคือสิ่งเดียวกันแต่อาศัยกันเนื่องกันถามว่างใดกับบุญเราจะฝึกให้ดีหรอใช่ครับแต่ก็ได้มันได้ความรู้ในบางทีคนที่จับเงื่อนอะไรเงื่อนด้วยถามหน่อยถามหนูหน่อยแล้วบางทีอย่างนี้ครับที่ว่าเราส่วนใหญ่เราจะไปแสวงหาสิ่งภายนอกครับแม่เจนอย่างบางทีเนี่ยคนที่ต่างๆที่ว่าทำผิดไม่พอใจส่วนใหญ่จะมีตัวเองเป็นที่ตั้งอยู่แล้วใช่ส่วนใหญ่เราสามารถตำหนิคนได้ทั้งโลกแหละแต่พอคราวนี้ที่จะมากลับมาตำหนิตัวเองเนี่ยกลับตำหนิไม่ได้หรือว่าตำหนิไม่ได้เลยเด็ดเพราะอะไรพี่อ้วนเพราะมันเป็นอัตตาเมื่อใดที่มีอัตตาเมื่อใดที่หลงตัวเราตัวตนมันก็ใหญ่ครับโลกมันไม่สามารถมองเห็นความผิดของคนอื่นได้โอ้ยมันไม่สามารถมองเห็นความผิดของตัวเองได้มันจะไปชี้โทษแล้วคนประเภทนี้ยิ่งมีมากยิ่งทุกข์มากต่อให้มีวัตถุมากมายขนาดไหนเขาจะชนะคนอื่นอัตตาตัวเนี้ยจะไปบีบคนอื่นตลอดเวลาไปมาเดี๋ยวก็สติแตกเองเพราะอะไรเพราะจิตเนี่ยมีอารมณ์เป็นตัวดำเนินคนที่เป็นบ้าเพราะอะไรอ่ะเพราะขาดสติใช่เพราะอารมณ์มันมีกำลังเราอย่าคิดนะว่าการโกรธทีนึงทำตามอารมณ์ทีนึงไม่เป็นไรทำแล้วก็จบมันไม่จบนะมันสะสมเป็นพลังงานเมื่อใดที่เราได้กระทำเหตุลงไปมันบวกผลทันทีหนูถึงพูดอยู่ซ้ำๆว่าก่อนกระทำเราคือผู้เลือกแต่เมื่อใดที่เรากระทำสิ่งนั้นลงไปแล้วเราจะเป็นทาสของการกระทำของตัวเราเองมันถึงต้องอาศัยสติอาศัยปัญญาการตัดกระแสกรรมจริงๆตัดกรรมจริงๆต้องมีสติมีปัญญามากไม่ได้ใช้ความสงบระงับอะไรที่จะไปเข้าฌานลึกอะไรนะแต่ทุกขณะที่อารมณ์และความคิดผุดขึ้นแล้วเราไม่ทำตามนี่แหละตัดกระแสแห่งกรรมมันอยู่ตรงนี้แล้วความคิดอารมณ์ก็จะค่อยๆอ่อนกำลังลงแต่เมื่อใดที่เราทำตามเวลามีอารมณ์เกิดขึ้นมาทีนึงเราทำตามมันครั้งนึงมันก็บวกเพิ่มมันก็จะเป็นพลังงานที่หล่อเลี้ยงอ่ะจนมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าเราพูดอย่างเงี้ยเห็นมันจะย่นย่อเข้ามาว่าภพชาติจริงๆอยู่ตรงนี้นะอยู่ทุกขณะที่มันเสพอารมณ์นี่แหละตัวนำไปเกิดอยู่ตรงเนี้ยมันไม่ใช่ตายแล้วค่อยไปเจอนะมันเป็นตั้งแต่ตอนยังไม่ตายเนี่ยมันเสพอารมณ์ไหนอ่ะจิตเนี่ยมันคุ้นชินกับอารมณ์ไหนยินดีพอใจในการให้คนอื่นทำบุญมีกุศลเป็นตัวหล่อเลี้ยงก็เทวดาเมื่อใดที่มีแต่กบมีแต่โลดมีแต่โลดโอ้ยได้มีแต่โลดโลกโลกโลกยังไงเหตุมันอยู่ตรงนี้แต่เพราะเราไม่เคยชินในการหยุดไม่เคยชินในการเบรกตัวสำคัญของการปฏิบัติก็คือฝึกสติหยุดเนี่ยเมื่อใดที่เราหยุดทุกสิ่งทุกอย่างมันหยุดลงแต่เมื่อใดที่เราทำตามอารมณ์และความคิดในเมื่อเราสร้างเหตุเป็นสมุทัยผลมันเป็นทุกข์แน่นอนเพราะมันส่งจิตออกตามอารมณ์จิตมันเสพอารมณ์มันมีแค่กุศลกับอกุศลแต่เราไม่เคยชินในการให้อาหารที่ดีตัวกุศลอาหารชั้นเลิศคือกำลังสมาธิคือความสงบของจิตมันไม่เคยรู้จักอาหารพวกนี้เลยมันรู้จักแค่พอใจไม่พอใจอารมณ์ร้อนๆเนี่ยวนอยู่แค่นี้ความสุขของคนที่ยังไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดที่ยังไม่รู้จักคำว่าสมาธิคือความเพลินมันเหมือนกับว่ามันเล้าอยู่ตลอดเวลาต้องไปทำอาการอย่างเงี้ยหนูคิดว่าเหมือนเราแค่อยากกินกาแฟแก้วนึงเนี่ยข้างในเริ่มทุกข์แล้วนะข้างในเริ่มดิ้นแล้วแต่ถ้าอยากกินกาแฟอยากไปกินกาแฟมันไม่ถูกสิพี่อ้วนเพราะเมื่อใดที่มันอยากเราก็ไปทำตามอาการอยากเมื่อใดที่ความอยากเกิดขึ้นเราไปทำตามเราก็บอกว่าอันนี้สุขจริงๆก่อนที่มันจะได้ไปทำความทุกข์เนี่ยแสดงตัวขึ้นมาแล้วแต่เราไม่เท่าทัน
สติเรามันไม่ละเอียดพอที่จะเห็นอาการที่ดันขึ้นอ่ะเป็นทุกข์มันเลยเห็นว่าเมื่อใดที่ไม่แสดงไม่ทำตามอาการเนี้ยต่างหากที่เป็นทุกข์เห็นไหมสัญญามันวิปลาสแต่เมื่อใดที่เราฝึกสติมีความรู้สึกตัวอยู่เมื่อใดที่จิตเคลื่อนความคิดผุดขึ้นเนี่ยมันเคลื่อนออกจากฐานมันจะเห็นเลยว่าอารมณ์ความคิดนี่แหละเนี่ยเห็นมันเชื่อมต่อไปเป็นอารมณ์ทันทีเมื่อใดที่เราไม่เท่าทันมันอยู่ตรงนี้นี่เองแล้วทำยังไงเราจะเบรกอารมณ์พวกนี้ได้วิหารธรรมถึงสำคัญมากสำคัญมากเมื่อใดที่จิตไม่มีวิหารธรรมไม่มีบ้านไม่มีที่อยู่มันก็ไปคล้องอยู่กับอารมณ์ทำยังไงล่ะเราจะฝึกจะฝืนมีอะไรเกิดขึ้นกลับมาลมมีอะไรเกิดขึ้นหายใจคือหยุดกระแสทุกอย่างพระเจ้าใช้การฝึกสติกับลมหายใจเนี่ยเป็นอุบายที่ชาญฉลาดมากเพราะมันเป็นของที่มีอยู่แล้วมันไม่ได้หาใหม่ไม่ต้องใช้ความลำบากเลยเมื่อใดที่ระลึกถึงมันมีขึ้นทันทีอย่าลืมนะว่าร่างกายมันหายใจของมันอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเราไม่รู้สึกตัวว่าเราหายใจแล้วร่างกายไม่หายใจถ้าแบบนี้น่าจะดีนะคนเราจะอายุสั้นลงสั้นลงเมื่อไรที่ไม่รู้สึกตัวแต่ธรรมชาติมันมีอะไรที่หล่อเลี้ยงที่เยอะกว่านั้นทีเนี้ยเมื่อใดที่เราเรียนรู้ลมเนี่ยอารมณ์อ่ะอย่าลืมนะมันเนื่องกันกับลมเราไม่เคยรู้จักเลยเวลาเราโกรธลมหายใจเราเป็นยังไงเวลาดีใจลมหายใจเป็นยังไงเราไม่เคยเรียนรู้ตัวนี้เลยเราเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่เป็นสิ่งภายนอกแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเรากลับไม่ยอมเรียนรู้มันจะบอกว่าลมหายใจคือชีวิตหนูก็ว่าไม่ผิดนะพี่อ้วนเพราะเมื่อใดที่ลมดับเราตายแต่เราไม่เคยเรียนรู้สิ่งที่สำคัญที่สุดตรงนี้เลยเราไม่รู้เลยว่ามันทำงานยังไงมันดีใจลมหายใจเป็นลักษณะยังไงเวลามันเบาลมหายใจมีลักษณะยังไงเวลาอารมณ์โกรธเวลาความกังวลเข้าแทรกแซงลมหายใจเป็นยังไงเราไม่รู้ทีเนี้ยการที่เรามาฝึกอานาปานสติก็เพื่อเรียนรู้อารมณ์พวกนี้แหละจิตมันจำสภาวะการเคลื่อนแต่ตอนเนี้ยมันจำแค่เคลื่อนไปในลักษณะของมันเสพอารมณ์ไปในทางความคิดและอารมณ์มันไม่เคยทวนกลับมารู้สึกตัวทำยังไงล่ะเราจะให้มันจำตัวเนี้ยก็คือต้องระลึกรู้บ่อยๆพุทธเจ้าบอกว่าให้หายใจลมเข้าลมออกยาวรู้ชัดว่าลมออกยาวลมเข้ายาวรู้ชัดท่านให้รู้ลมยาวก่อนเพราะเราจะเรียนรู้ว่าลมเมื่อไรที่ลมยาวมันปีปฏิกิริยากับร่างกายยังไงเพราะเมื่อใดที่ร่างกายหายใจยาวความรู้สึกตัวมันจะชัดเจนขึ้นทีเนี้ยพอเรียนรู้ลมยาวเสร็จใช้มันต้องใช้เจตนานะใช้เจตนาอยู่กับลมเลยนั่งหายใจเอาความรู้สึกตามลมยาวหยาบยาวละเอียดเป็นลักษณะยังไงพอเรียนรู้ลมยาวเสร็จรู้ลมสั้นลมสั้นนี่คือเป็นอาการยังไงอะลมสั้นก็คือเวลาเราเหนื่อยเวลาเราอึดอัดเวลาเราโกรธอะเวลาเรากังวลพวกเนี้ยลมหายใจจะสั้นแต่เราไม่เคยรู้จักจริงๆร่างกายมันทำงานของมันอยู่ทุกขณะเราไม่เคยรู้จักมันเลยเมื่อใดที่เรามาเจริญสติเนี่ยเราจะรู้อาการของลมมันจะตัดกันยังไงนะเหรอเมื่อใดที่เรารู้เราคุ้นชินกับอาการหายใจลมยาวเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเนื่องมีผลอย่างเงี้ยมันจะเรียนในอย่างเงี้ยอาการที่จิตมันวางลมเป็นยังไงเมื่อใดที่มีอารมณ์ทีเนี้ยพี่วันเวลากระทบอารมณ์ไม่พอใจเกิดอาการไม่พอใจเกิดขึ้นคือมันอยู่กับลมจนชินเราเริ่มฝึกเริ่มมีสติเข้าเคลียร์อยู่กับลมเมื่อใดที่อาการทีเนี้ยจิตรู้สึกตัวอยู่ความรู้สึกตัวตั้งมั่นอยู่แค่เขาพูดเฮ้ยอย่างนั้นอย่างเงี้ยอาการไม่พอใจมันจะกระเพื่อมภายในจากแต่ก่อนเหตุของเราเหตุของทุกข์คือเขาว่าให้เราแต่เมื่อใดที่เราฝึกสติมันจะเริ่มเห็นว่าอาการของเราเนี่ยออกไปรับตัณหาของเราเนี่ยมันเป็นในลักษณะทยานออกไปความรู้สึกมันออกไปให้เห็นเลยนะเพราะกำลังสติที่มันมากขึ้นตัวเดียวเลยไม่ได้จากเหตุอื่นเราไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับอารมณ์เลยแต่เราจะเห็นการทำงานของมันแล้วทีเนี้ยเมื่อมันเริ่มเห็นว่าอาการมันจะออกไปอย่างเงี้ยมันจะตัดกับ
มันจะตัดกลับคืนมารู้สึกตัวมันจะใช้ลมหายใจหายใจเข้ายาวๆเบาๆตัดกระแสไออาการโกรธเลยยังไม่ได้โกรธดับลงไปก่อนเพราะตัวสติเข้าไปสกัดกั้นรู้เท่าทันนี่แหละการปฏิบัติเนี่ยมันมีแค่นี้แล้วทำให้มากเจริญให้มากเมื่อใดที่มันไม่ได้อาหารมันตายเองนะเราไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันเลยแต่เมื่อใดที่เราไม่ยอมขัดยอมฝืนตัวเองนั่นคือการเพิ่มกำลังมันมีอยู่แค่นี้เราจะบวกให้กิเลสหรือสติเนี่ยแหละการปฏิบัติมีแค่นี้มันไม่ได้ยุ่งยากอะไรหรอกแต่เมื่อใดที่คิดว่ามันยุ่งมันยากมันนั่นโน่นนี่อันนั้นคือความคิดของเราเองมันเป็นความคิดทำไม่ได้หรอกเนี่ยใครเราบอกพระอรหันต์ทั้งหลายเกิดมาจากไหนครูบาอาจารย์มาจากไหนท่านมีอะไรที่แตกต่างเราท่านก็คนเหมือนเราหายใจเป็นกินข้าวเหมือนเราต่างอะไรกันความเด็ดเดี่ยวความตั้งมั่นที่จะเดินต่างกันแค่นี้ไม่มีนอกนั้นไม่มีอะไรต่างเลยถ้ากูแนมอย่างวะแล้วพอคราวนี้ครับแม่เจนพอคราวเนี้ยอันนี้เราเห็นถึงความขัดเคืองของใจแล้วแล้วพอคราวนี้เป็นแบบความรักแล้วกันความรักความพอใจเป็นอีกด้านหนึ่งและแม่เจิ้นชี้ให้เห็นหน่อยครับผมพี่อ้วนเชื่อไหมว่าตัณหาเนี่ยอาการของกิเลสเนี่ยคือไม่ผลักออกมันก็ดึงเข้ามันมีอยู่สองอาการมันมีแค่นี้ต่อให้มันร้อยเรื่องพันเรื่องก็ตามมันมีแค่ผลักออกดึงเข้าใช่เมื่อใดที่มันพอใจมันจะลังไว้เหมือนคนมาที่เนี่ยอุ้ยเวลาผ่านไปไวจังเลยวันนึงเนี่ยนี่คือจิตมันเสพอาการที่มันพอใจแต่ถ้าอาการไม่พอใจแค่ชั่วโมงนึงก็จะตายละเออนานเหลือเกินใช่แต่เราไม่เคยเห็นว่าจริงๆมันเสมอกันด้วยความเป็นอารมณ์แต่เมื่อใดที่เราหมายแม้แต่ตัวบุคคลนะอยู่กับคนเนี้ยมันยึดไว้ละด้วยสัญญาเรามีความสุขอยู่กับคนเนี้ยมันหมายไว้ละว่าเราทุกข์จริงๆมันเสมอกันด้วยความเป็นอารมณ์ทำยังไงปัญญาเราจะแทงทะลุตัวนี้มันยากถ้าเราไม่ฝึกมันถึงต้องรู้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาหนูถึงบอกว่าเวลามันพอใจเราเคยเห็นไหมว่ามันหายใจยังไงเนี่ยมันจะตัดกลับดูตัวนี้แหละแล้วมันจะคืนกลับมารู้สึกตัวมันจะค่อยๆวางอาการลงแต่ทิ้งตัวเนี้ยตัวพอใจนี่ทิ้งยากเพราะมันพอใจแต่มันกินลึกนะทีเนี้ยพระเจ้าเรียกไฟเย็นเผาไหม้ได้ลึกคนเราที่ติดอยู่ในวัฏฏะก็ตัวนี้แหละตัวพอใจนี่แหละอะไรนี่แหละอะไรรักรักลูกรักตัวเองรักแฟนรักจริงๆมันไม่รักคนอื่นหรอกพี่อ้วนไม่รักคนอื่นเลยเมื่อใดที่มีแต่มีตัวมีอัตตาอีตัวมันย่อมเห็นแก่ตัวมันไม่เห็นแก่คนอื่นจริงๆจิตมันเสพอารมณ์มันรักเขาเหมือนผัวกับเมียเนี่ยไม่รักกันจริงนะถ้ารักกันจริงมันไม่มีการผิดใจกันแต่เมื่อใดที่เขาทำไม่พอใจมันพลิกเป็นเกลียดนะทีเนี้ย จริงๆมันรักตัวเองเพราะมันได้อารมณ์จากคนคนนั้นต่างหากหนูถึงบอกว่ามองให้ทะลุนะเพราะจิตเนี่ยมันเสพอารมณ์มันไม่ได้เกี่ยวกับตัวบุคคลมันเคยได้อารมณ์จากคนคนนี้เมื่อใดที่คนคนนี้ตายหรือทิ้งไปมันก็ทุกข์เพราะมันจะไม่ได้อารมณ์ตัวเนี้ยจากคนคนนี้อีกแล้วแต่แป๊บนึงมันจะหาคนใหม่ซึ่งอารมณ์ตัวเดิมไม่ได้เสพอารมณ์ตัวใหม่เลยเอาคนใหม่ก็ทำอย่างเดิมเชื่อสิแล้วหนักกว่านั้นคนเก่าก็ไม่ลืมคนใหม่ก็เพิ่มเติมมาเอาสิถ้ามันไม่ถูกคูณสองเลยคูณสองเลยทีเนี้ยเพราะจิตมันสะสมอารมณ์มันเป็นกำลังเราหวังว่าการไปมีเพื่อคลายทุกข์แต่จริงๆนั่นแหละคือการเพิ่มทุกข์คือการเพิ่มทุกข์ให้ตัวเองแล้วทีเนี้ยถ้าเราบอกว่าเราไม่อยากทุกข์เราจะถอดถอนอาการพวกเนี้ยมันเกี่ยวกับคนอื่นไหมพี่อ้วนตัวเราแล้วนะมันต้องวกมาที่เหตุวกมาที่เหตุเลยดูที่ตัวเองเนี่ยใช่หยุดจริงๆคือหยุดที่ตัวเองหยุดที่เราเนี่ยมาบวชไม่ได้เพราะครอบครัวนั่นนู่นนี่มันอยู่ที่เรานะ
ทุกสิ่งทุกอย่างคือข้ออ้างของกิเลสแต่เราเนี่ยเจ๋งพอหรือเปล่าเนี่ยมันวัดกันตรงนี้ ถ้าเราเด็ดเดี่ยวจริงๆมันไม่มีอะไรต้านทำอยู่หรอกไม่มีแต่มันจะกิเลสเนี่ยมันจะมีข้อแม้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุผลทุกสิ่งทุกอย่างนะเหตุผลมันน่าฟังด้วยเราเชื่อมันด้วย อย่างเช่นถ้าทุกคนก็ส่วนใหญ่ถ้ายังออกไม่ได้ก็ยังมีหน้าที่การงานอยู่ยังมีลูกอยู่ยังมีพ่อแม่อยู่ยังมีแฟนมีเมียอยู่มันยากพี่อ้วนเพราะการปฏิบัติเนื้อแท้จริงๆคือต้องออกจากสิ่งที่มีที่เป็นมันทิ้งแม้กระทั่งตัวเองถ้าเมื่อใดที่มันยังคล่องพระเจ้าถึงทานศีลภาวนาเนื้อแท้ของทานคือการสละเมื่อใดที่สละวัตถุสิ่งของไม่ได้ไม่มีทางสละอารมณ์ได้สิ่งที่ละเอียดกว่าสิ่งของคืออารมณ์เพราะสิ่งที่จิตเสพคืออารมณ์เมื่อใดที่สละอารมณ์ไม่ได้เรียนรู้ไม่เคยเรียนรู้อารมณ์ไม่มีทางจิตที่จะกล้าสละครอบครัวไม่มีทางเมื่อมันไม่กล้าสละครอบครัวมันไม่มีทางกล้าสละตัวเองเพราะสุดท้ายแล้วมันต้องทิ้งตัวเองทิ้งความคิดทิ้งความเห็นทิ้งความมีทิ้งความเป็นทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างจนไม่เหลืออะไรนั่นแหละจึงจะถึงที่สุดไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของนิพพานนะเมื่อใดที่ไม่ทิ้งเลยเราจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยการรู้ได้จากการทิ้งการปฏิบัติธรรมที่ยากเพราะมันต้องออกจากการมีการเป็นตำราจริงๆคือรูปและนามคือกายและใจไม่ใช่ข้างนอกคือภายในเราต้องมาเรียนรู้อาการภาคครูบาอาจารย์ทำไมถึงพูดว่าตายก่อนตายต้องมาเรียนรู้ความภาคก่อนที่มันจะภาคจริงๆแค่เดินออกจากครอบครัวเนี่ยพูดได้เต็มปากเลยว่ามันทุกข์มากเพราะมันยึดเอาประสบการณ์แม่เจนเล่าให้ฟังเลยดีกว่าพี่อ้วนเคยร้องให้แบบร้องไม่รู้หลับไม่รู้ตื่นไม่รู้สลบหรือตายบีบคั้นเห็นเลยว่าอารมณ์นี่บีบคั้นที่สุดแค่คิดว่าจะเดินออกนะน้ำตาเนี่ยร่วงทำเป็นบาดหนูเขาเอิญย่างไปในหัวใจหักฟืบฟืบภาษาไทยไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรมันจะฟืบฟืบคือความรู้สึกเหมือนมันจะแยกทั้งที่เราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแต่เจตนาข้างในอ่ะเหมือนมันจะทิ้งละมันจะเริ่มละอย่างเงี้ยโอ้โหวันหนึ่งที่คิดว่าเราทิ้งเขาได้โดยไม่มีปัญหาเชื่อไหมแค่เดินออกจากกันเนี่ยแค่หนูไปอยู่เนี่ยเหมือนหัวใจมันจะขาดอาการบีบคั้นภายในเนี่ยโอ้โหมันความคิดกับความจริงเนี่ยว่าเราไปได้แล้วจะเจอใช่หนูถึงบอกว่าไอ้ที่รู้โดยความคิดเนี่ย มันยังไม่ใช่มันยังห่างไกลนักแต่เมื่อใดที่เราเรียนรู้อารมณ์จริงๆที่มันเกิดอยู่ตรงหน้าเราทิ้งจริงๆเราจะไม่กลับแล้วนะเนี่ยโอ้ยมันจะประโคมเข้ามาเลยอาการไอ้สภาวะไอ้ตึงไม่รู้มันหายไปไหนหมด มีแต่ปวดหัวตานี่แดงกืนข้าวลงคำหนึ่งก็กืนไม่ได้นอนก็ไม่ได้จะนั่งก็ไม่ได้บีบคั้นทุกอย่างบีบคั้นหัวใจนี่มันเหมือนฟองน้ำที่บีบแล้วก็คายบีบแล้วก็คายทุกขนาดจิตเลยโอ้โหพี่อ้วน เราจะได้เรียนรู้เลยว่าทุกจากอารมณ์คืออะไรหนูระลึกถึงเลยนะวันที่พระพุทธเจ้าเดินหันหลังออกจากลูกจากเมียท่านก็เป็นมนุษย์ไม่ต่างจากเราเป็นคนไม่ต่างจากเราแล้วยิ่งความเป็นกษัตริย์ยิ่งแรงโหมแรงกระทบต่างๆนานาย่อมมีความยึดมันไม่ต่างกันหรอกมันทุกข์ที่ไม่มีคำพูดทุกข์ที่ต้องไปเรียนรู้จริงๆทุกข์ที่หาไม่ได้จากตำราคนคนนั้นต้องไปเรียนรู้อาการทุกข์จริงๆแล้วย่อมตั้งมั่นด้วยความมีสตินะที่เนี้ยมันถึงจะค่อยๆผ่านค่อยๆเรียนรู้อาการพวกนี้เราจะรู้ว่าจริงๆความทุกข์ของแต่ละคนคือความบีบคั้นของอารมณ์นี่แหละไม่ใช่อย่างอื่นเลยหนักๆเข้าหนักๆเข้าโอ้โหมันจะไม่ไหวมันสั่นมันสะท้านแค่หายใจเข้านี่พี่วันที่ทำไมมันเหมือนเข็มเป็นพันๆเล่มทิ่มตามตัวเหมือนคนหัวใจจะขาดบีบหัวใจเนี่ยไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรบางทีเนี่ยมันวิวมันสารพัดโอ้สารพัดอ่ะจริงจริงจริงๆเหมือนจะบ้าแล้วแม่เจี้ยนทำไงเป็นอยู่นานไหมครับอารมณ์เนี่ยอู้เป็นอยู่นานเป็นอยู่เป็นเดือน
ผมดำกินไม่ได้หรอกข้าวกินไม่ได้เลยแค่ระลึกถึงเนี่ยน้ำตานี่ไหลไหลคือก็อยู่กับอาการอย่างเงี้ยพอมันคล้ายๆกับทีเนี้ยพอมันเริ่มเวลามันเริ่มหลายวันเข้าหลายวันเข้ามันก็เริ่มระลึกถึงพระเจ้าท่านให้เรียนรู้ทุกข์ไม่ใช่เหรอตอนนี้เนี่ยสิ่งที่มึงกำลังเป็นอยู่เนี่ยเจอแล้วนี่แหละคือสิ่งที่มึงควรเรียนรู้ตะก่อนมึงบอกมึงไม่ทุกข์ไม่ใช่เหรอเนี่ยของดีครูบาอาจารย์บอกหลวงตาพูดเลยว่าทุกข์คือสวนดอกไม้ของพระริยเจ้ามันเริ่มกลับมาดูลมพี่อ้วนทีเนี้ยมันเหมือนกับว่าเริ่มพอใช้เวลาเป็นเดือนเลยนะจมอยู่กับอารมณ์ออกไม่ได้เลยทุกข์มากระลึกถึงแค่ระลึกถึงที่บ้านเนี่ยหัวใจนี่สั่นสะท้านวิวไปทั้งตัวเดินเหมือนคนไม่มีวิญญาณทำไปลอยๆอย่างนั้นนะไม่มันภายในมันบีบคั้นอยู่ทุกขณะหนูไม่รู้หนูจะใช้คำไหนมาพูดความรู้สึกนะตอนนั้นพูดไม่ได้นะพูดกับคนก็ไม่ได้แค่มองหน้าคนที่มาวัดน้ำตาลจะไหลพูดไม่ได้มันแน่นอยู่ภายในไม่ใช่มันร้อนมันแน่นเลยเหมือนคนแบบระบบหรอบอเวลามึงถูกขักเวลามึงไห้ขักมึงเหนื่อยบอเวลาคนอกหักอ่ะต้องอารมณ์แบบคนอกหักมันเหนื่อยแล้วมันหนักกว่านั้นเป็นพันเท่ามันสู้อยู่แต่ว่ามันอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้ใช่มันอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้ถ้ามึงอยากรู้มึงต้องทิ้งดูต้องไปรู้สึกเองไม่มึงต้องทิ้งลองดูทิ้งแล้วตัดเหมือนกับว่ามึงทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยสักชาตินึงลองเดินตามพระเจ้าดูทีเนี้ยทิ้งชีวิตตัวเองนี่แหละแค่คิดเคยคิดมันก็บีบแล้วยังไม่ได้ทิ้งนะยังไม่ทิ้งจริงเลยเคยคิดไงแบบโมโหทิ้งเงี้ยแล้วยังไงต่อครับไปเจ็บแล้วทีเนี้ยมันเริ่มมันต้องทำงานเพราะอยู่ที่วัดแต่ก่อนมันไม่มีใครก็ต้องไลฟ์สดต้องทำงานต้องตื่นแต่เช้าต้องคือไม่มีเวลาว่างคล้ายๆกับจิตมันเริ่มหาอย่างอื่นมาเป็นเครื่องอยู่แทนไม่ใช่หาอย่างอื่นมันไม่อยากทำหรอกพี่อ้วนมันก็มีเหมือนมีข้ออ้างว่ามันทุกข์นะมันต้องปรับมันต้องนั่นต้องนี่แต่ด้วยงานที่ทำทีเนี้ยต้องทำภาพทำต้องถ่ายรูปต้องไปซื้อกับข้าวต้องในวัดต้องทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะก็เลยไม่มีเวลาว่างให้มาใช้ความคิดตัวนี้แต่มันแวบระลึกมาเรื่อยแวบระลึกมาเรื่อยแล้วความบีบคั้นนั้นเป็นหายๆเป็นหายๆคือมันเหมือนกับว่าเราเอาตัวอัตตาตัวความเห็นของเราตั้งลงไม่ได้เพราะด้วยภายนอกมันบีบคั้นแล้วหนูมาอยู่กับหลวงตาว่าบ่อยากบอกอะไรได้เลยได้เลยไม่เกินเอาเลยหลวงตาไม่ได้แบบยังไงไม่หลวงตาเขี้ยวเข็นมากนะแม่ไม่แจ่มยุคแรกๆเนี่ยมันแบบโอ้โหเชื่อไหมมันมีวันหนึ่งลองดูนะว่าหนูจะพูดได้ไหมปกติหนูจะพูดเรื่องพวกนี้ไม่ค่อยได้ไม่จังได้ไม่จังได้ข้างในเนี่ยมันกลัวคือเวลาอยู่กับหลวงตาเนี่ยไอ้ความทุกข์ที่เรามีเนี่ยความบีบคั้นภายในมันมีอยู่ทุกขณะพี่วันแต่มันไม่สามารถทำตามใจตัวเองได้เพราะสิ่งที่เราจะทำตัวนั้นคืออัตตามันทุกข์มันร้อนหนูตื่นทำกับข้าวเสร็จตามพระไปบิณฑบาตถ่ายรูปมาโพสต์ล้างถ้วยล้างชามเสร็จไปซื้อของกลับมาประมาณ5 โมงเย็นเก็บของเข้าครัวจัดของเข้าตู้เย็นแล้วหนูตัวร้อนทั้งถ่ายทั้งวันแต่หนูต้องทำงานทุกอย่างปกติมันเหมือนว่าวันนั้นมันไม่ไหวมากก็เลยหลวงตาหนูก็ไลฟ์ทุกวันละก็เลยเกินไปว่าวันนี้หนูไม่ไลฟ์ได้ไหมหนูไม่ไลฟ์ได้ไหมวันนี้หนูความรู้สึกคือเราไม่ไหวเราไม่ไหวความรู้สึกเราไม่ไหวหลวงตาบอกว่ายังไงไม่ได้เชื่อไหมแค่คำเดียวหนูเนี่ยเหมือนสั่นสะท้านน้ำตานี่ร่วงแล้วกระเป๋าสะพายขึ้นไปแต่ก่อนใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็กล้องใหญ่อะไรกระเป๋านั้นประมาณ30 กิโลแล้วต้องเดินขึ้นทั้งเดินทั้งร้องทั้งโซซ่าชีแอนเดินกับเราไหมวันนั้นคือคนรอบข้างเนี่ยทั้งไลฟ์ทั้งนั่งร้องไห้แบบมันทุกข์หลวงตาบอกถ้ามันจะตายมาตายอยู่หน้ากูครูบาอาจารย์จะไม่ประคบประหงมเรานะไม่มีทางไอ้ที่ทุกข์อยู่แล้วเหยียบตื่มบ้านเฮา
จริงๆแล้วจะขัดใจเราทุกอย่างอะไรที่เราพอใจครูบาอาจารย์จะขัดในขณะที่เราโดนขัดเราไม่มีความยินดีพอใจหรอกเราไม่รู้หรอกว่าครูบาอาจารย์กำลังทำอะไรหลวงตาบอกว่าการที่ชมเนี่ยคืออย่างวะจือประเดี๋ยวทำลายใช่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 ไม่มีมีแต่แบบโอ้โหแต่ก่อนนี่หนูแบบคือทำนั่นทำนี่แล้วก็มีความรู้สึกแต่เราไม่พูดแล้วเวลามีคนเอาน้ำแพ็คนึงมาถวายว่าเขาดีมากเลยอย่างนั้นอย่างนี้โอ้โหความรู้สึกภายในเลยมันเสียดแทงมากเลยนะเขาเอาน้ำมาแพ็คนึงทำไมเขาเป็นคนดีอย่างนี้ทำไมเราเนี่ยไม่เคยเป็นคนดีพอเบรกไว้เดี๋ยวสิก่อนมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเส้นทางในเส้นทางเนี้ยพี่อ้วนเชื่อไหมหนูถึงได้เขียนอยู่ในหน้าเพจตัวหนึ่งว่าอดทนเอียงวะเขียนวางไหนวะอดทนขมขื่นแต่ไม่ยอมถดถอยอดทนขมขื่นแต่ไม่ยอมถดถอยถึงจะได้ชื่อว่าผู้ปฏิบัติตนมันทุกข์มันนั่งเขียนทั้งคาบน้ำตาไม่มีวันไหนที่ไม่ร้องไห้ทุกข์มากเขียนใจไม่ถอยคือจะเป็นยังไงก็มันต้องสู้อ่ะพอให้มาพูดอย่างเงี้ยจะพูดยังไงอ่ะเพราะเราเดินมาด้วยความทุกข์แต่คนส่วนใหญ่จะมาปฏิบัติด้วยความสบายมันสวนทางกันเรามาด้วยการทิ้งเรามาด้วยการสละเราไม่ได้มาด้วยการเอาอะไรเราจะมาเอาอะไรอ่ะไม่ได้มาเอาอะไรนะมีแต่มาทิ้งมาหัดทิ้งมาหัดสละสละวัตถุสิ่งของสละความไม่ได้ดังใจให้คนอื่นเมื่อใดที่ใจเรามันเลิกมีข้อแม้ไม่มีข้อแม้กับอะไรความทุกข์มันก็น้อยลงด้วยเพราะตัวข้อแม้นั่นแหละคือตัวทุกข์สังเกตนะเมื่อใดที่มันมีข้อแม้มันทุกข์ทันทีเมื่อใดที่มันมีความเห็นแก่ตัวมันก็เอาทุกอย่างเข้าหาตัวแต่เมื่อใดที่มันให้คนอื่นความเห็นแก่ตัวมันค่อยๆลดลงหนูเห็นตัวนี้แหละพี่อ้วนเชื่อไหมว่าการปฏิบัติหนูอยู่กับหลวงตาหนูไม่ได้มีเวลานั่งหลับตานะหนูถึงเห็นว่าเนื้อแท้ของการปฏิบัติคือทานศีลภาวนาเมื่อใดที่ให้คนอื่นสละยิ่งทำให้ครูบาอาจารย์ยิ่งทำให้หมู่คณะมันตีกลับมาข้างในเมื่อใดที่มันยินดีพอใจในการให้ในการกระทำไม่ใช่ให้วัตถุสิ่งของอย่างเดียวนะให้ความสุขให้อะไรที่มันพอให้ได้แต่เป็นการให้คนอื่นเมื่อใดที่มันพอใจในสิ่งนี้มันจะเป็นฉันทะตัวฉันทะนี่แหละคือสมาธิทีเนี้ยมันจะเป็นกำลังฌานที่หล่อเลี้ยงกันจนกำลังสมาธิตัวนี้มันวกกับมันเหมือนกับมันอยู่กับลมมันดูภายในเริ่มหล่อเลี้ยงเริ่มเป็นเนื้อเดียวกันพอมันเริ่มมากเข้ามากเข้าแน่นเข้ามันจะเป็นพลังงานเมื่อใดที่พลังงานมันคุมตัวปัญญามันก็มาพร้อมกันมันคือสิ่งเดียวกันที่แยกออกจากกันไม่ได้เราจะเห็นว่าเมื่อใดที่มันเริ่มเป็นเองสมาธิไม่ได้เกี่ยวกับหลับตาละสมาธิเป็นอยู่ทุกขณะจิตไม่มีเข้ามีออกมีแต่แค่ละเอียดขึ้นเมื่อใดที่มันอยากหลับตาคือมันจะเอาความละเอียดเข้ามาสู่ภายในเหมือนกับว่าเวลามันเหนื่อยจัดเหมือนทำงานอย่างเงี้ยเหมือนพี่อ้วนดูหลวงตาเนี่ยพูดทั้งวันทั้งคืนไปตลอดเวลาหนูบางทีเนี่ยถ้าเป็นคนแบบเนี่ยหนูว่าน็อกแล้วนะโอ้ใช่หนักมากสงสารมากใช่ทั้งวันทั้งคืนยิ่งคนมาเยอะแล้วบางทีเนี่ยแบบเดินอู้กุจุกระชากโอ้ยเสียงบางวันไม่มีเลยแล้วก็พูดใครมานี่ท่านผ่านใจหมดตลกเฮฮาหมดแล้วก็พอว่างก็ซัดนี่แหละถึงหลวงตาถึงพูดว่าหน้าที่กูก็ทำหน้าที่ของกูแล้วมึงทำหน้าที่ของมึงยังหน้าที่ของมึงถึงพร้อมหรือยังเนี่ยมันก็ต้องวกมาถามตัวเองในเมื่อครูบาอาจารย์เราทำให้เห็นขนาดนี้เราทำยังไงอ่ะลูกศิษย์จะทำยังไงอ่ะครูบาอาจารย์คนเป็นพ่อเป็นแม่ถึงจะต้องไม่ลำบากใจอย่างน้อยๆเราก็ทำหน้าที่ของเราเนี่ยค่อยๆดำเนินไปเมื่อใดที่มันดำเนินเมื่อใดที่มันเริ่มก้าวต่อให้ช้ามันก็ยังเดินไม่ใช่ถอยหลังสามนะ อย่างน้อยๆก็คือพยายามทานศีลภาวนาเป็นหนทาง
แล้วตอนที่แม่เจิ้นภาวนาครับตอนที่ว่าภาวนาเนี่ยแม่เจิ้นดูลมยังไงครับเวลาความรู้ของแต่ละคนแต่ละบุคคลเนี่ยจะแตกต่างกันเทคนิคของแม่เจิ้นหรือความรู้ของแม่เจิ้นเนี่ยคือหนูเนี่ยไม่หนูไม่ดูลมเลยพี่วันเชื่อไหมแต่ก่อนเนี่ยคือหนูนั่งสมาธิมันเริ่มมาดูลมเองช่วงที่มันเริ่มทุกก่อนที่จะมาเจอหลวงตาอยู่ไม่นานได้คุยกับหลวงตาไม่กี่วันน่ะวันที่มันจะเป็นน่ะมันเริ่มกลับมาดูลมคือหนูเดินอยู่ในสำนักงานมันเหมือนมีอะไรสักอย่างเย็นฟืบขึ้นมาจากหัวถึงเท้าเลยเพราะก่อนหน้านั้นคือหนูจะปวดหัวหนูจะตึงหัวปวดหัวหนูไม่รู้หลวงตาก็พูดอยู่นะว่าให้ดูลมให้นั่นให้นี่แต่มันไม่เอาแต่วันนึงทีเนี้ยพอมีอาการอย่างนี้เกิดขึ้นมันกลับมาดูลมจากแต่ก่อนมันจ้องอยู่อาการหัวใจเต้นมันเป็นอยู่หลายปีแล้วไออาการแต่ไม่เคยมาจับใส่ลมมันมีวันนั้นมันเริ่มอยู่กับลมมันเริ่มหายใจอ้าวเราก็แปลกว่าทำไมมันมาหายใจมันมาอยู่กับลมพอหายใจเข้าฟืบนึงนี่มันจะขนหัวลุกฟืบขึ้นทั้งตัวเลยก็ได้พูดกับหลวงตาอยู่ทำไมมันเป็นอย่างนี้ ทั้งที่หนูไม่ได้ตั้งใจดูนะทำไมความรู้สึกหนูมันไปอยู่กับลมหลวงตาก็หัวเราะเฉยก็ไม่ได้อะไรแล้วเราไม่ได้ตั้งใจดูเราไม่อยากให้มันดูด้วยพี่อ้วนมันรำคาญ มันหายใจนี่มันจะแบบแค่หายใจนะขนนี่จะตั้งขึ้นทั้งตัวเลยเย็นฟืบฟืบคือคล้ายๆจากแต่ก่อนเนี่ยมันปวดหัวพอมีอาการอย่างเงี้ยมันก็คลายลงมันก็มาอยู่กับอาการอย่างเงี้ยแต่ตอนที่ทิ้งไปอยู่บ้านอาการพวกนี้หายหมดไม่รู้มันไปไหนลมมันก็ไม่ดูเพราะมันโดนความทุกข์มันเข้าไปจมอยู่กับอารมณ์จนหนูจำไม่ได้ว่ากี่เดือนระยะใหญ่ๆอยู่หลายเดือนอยู่นะมันค่อยคืนกลับมามันค่อยคืนกลับมาแล้วทีเนี้ยมันไม่ได้ทุกข์เพราะความคิดถึงละแต่มันทุกข์อย่างไหมมันจะเรียนรู้ทุกข์กับอาการภายในหนูไปอยู่กับหลวงตาปีแรกสิ่งที่หนูทุกข์มากคืออาการตึงหัวเจ็บมากเพราะร่างกายเราเนี่ยมันมีพลังงานมันมีความรู้สึกว่ามันมีอะไรก็มีลูกหมุนอยู่ภายในเนี่ยมันจะมีก้อนไอ้นึงอ่ะอยู่กลางหน้าอกประมาณเนี้ยเมื่อใดที่ความคิดหรืออะไรที่มันเป็นในทางแบบเหมือนโกรธเขาหรืออกุศลเนี่ยไอ้เนี่ยร้อนแรงขึ้นนั่งโลบอยู่ทั้งวันเอาทั้งผ้าเย็นทั้งน้ำแข็งแดงเลยนะลมหายใจนี่เหมือนท่อไอเสียเลยไอเนี่ยไหม้หมดเลยร้อนนั่งร้องไห้ไม่ใช่ร้องไห้ในความรู้สึกอยากร้องไห้นะน้ำตามันไหลเองมันทุกข์คือมันอยากเอาไอ้นี่ออกมันไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันร้อนความรู้สึกตัวนี่ไม่ต้องบอกให้มันบล็อกกลับมันไม่ออก ออกจากร้อนก็เจ็บหัวนี่เจ็บมากแค่เอามือแตะอย่างเงี้ยเจ็บสะหัวนี่สะแรงก็ไม่ได้แม้แต่การเดินจะเดินแรงก็ไม่ได้มันกระเทือนขึ้นหัวเราไม่ต้องบอกว่าประคองสติมันประคองด้วยตัวของมันเองเพราะมันเป็นทั้งกายมันเหมือนกับว่าหนูถึงบอกว่าการที่มันมาเกาะอยู่กับลมเนี่ยลมเนี่ยเหมือนเส้นบางๆเหมือนสะพานที่ให้มันเกาะบางๆเหมือนเชือกเหมือนได้เส้นเดียวที่พอเกาะอยู่ได้คือถ้าหลุดลมปุ๊บอาการทุกข์น่ะเพิ่มขึ้นทันทีก็เลยต้องอาศัยเลี้ยงลมเบาๆอยู่อย่างนั้นเหมือนคนจะตายอ่ะนอนตาค้างผงาบอยู่เกาะลมแม้แต่กระพริบตานะพี่อ้วนแค่กระพริบตาลงเนี่ยความรู้สึกเนี่ยกระเทือนขึ้นหัวตีขึ้นหัวหมดเลยบ้านหนูเอิ่นซับปิงภาษาไทยเอิ่นยังเหมือนมันยุบ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 อ่ะมันตีกันอยู่ในหัวเห็นเลยว่าความคิดที่ผุดขึ้นตัวมันประมาณเท่านี้ความรู้สึกมันชัยในหัวเมื่อใดที่มันหยุดเนี่ยโอ้โหไม่รู้จะร้องหรือว่าจะใช้คำว่าอะไรดีมันเจ็บมันต้องอยู่อย่างเงี้ยแล้วหนูเนี่ยมีผ้าหนูจะใช้ผ้าประคองหัวมันเจ็บมากตาเนี่ยตาขาวเนี่ยเป็นตาแดงเลยเนื้อในตานี่เป็นวุ้นเลยนะร้อนไม่รู้จะใช้คำไหนอะในขณะที่มันเป็นอย่างเงี้ยอย่าทำชั่วนะจนได้พูดกับคนอื่นอย่างเงี้ยอย่าไปทำนะพอทุกขณะแค่มันคิดเฉยๆนะเนี่ยยังไม่ได้ไปทำมันยังตีขนาดนี้นี่แหละมันถึงกลัวการสร้างกรรมมันไม่ใช่ไม่อยากทำนะแต่มันทำไม่ได้
ตัวอธิศีลจริงๆมันจะเกิดขึ้นเพราะมันชดใช้กันอยู่ทุกขณะแค่ความคิดเนี่ยมันมีกำลังมากเราจะบอกว่าแค่คิดไม่เป็นไรแต่เมื่อใดที่เราฝึกจนมันมีกำลังเท่าทันกันนี่แหละจิตเห็นจิตจิตเห็นจิตจริงๆคือตัวสติที่มันมีกำลังมันเข้าไปเห็นความคิดที่มันผุดขึ้นมันตีกันเลยเมื่อใดที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเราไม่ต้องไปถามหาหรอกความดับหรือนิโรธหรือธรรมมันอยู่ตรงหน้าเนี่ยแต่อาการเนี่ยมันทุกข์ทำยังไงมันจะพ้นออกจากทุกข์ล่ะถ้าเราไม่ยอมเรียนรู้ทุกข์เมื่อใดที่มันทุกข์จนสุดความสุดทุกข์ก็อยู่ตรงนั้นแหละแต่มันจะทนได้ไหมแต่ถึงขั้นเนี้ยต่อให้เราไม่อยากทนมันก็ต้องดำเนินไปใช่ใช่มันเหมือนเราโดนต้อนโดนต้อนด้วยทุกข์นี่แหละบางคนพอทุกข์มากๆก็ไม่เอาแล้วใช่หนูบอกว่าพี่ว่านี่ทำไมว่าการรู้ทำรู้ไปเลยอธิบายไปเลยคำคำเดียวกันก็ช่างแต่ความเข้าถึงต่างกันเพราะมันทุกข์มันไม่มีคำอื่นที่จะพูดถึงบอกว่าทางเส้นนี้ดำเนินไปด้วยคราบน้ำตาไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะดำเนินไปด้วยความทุกข์ทั้งหมดเราก็ย้อนไปดูสิ่งที่พุทธเจ้าพูดท่านก็พูดแค่เรื่องทุกข์กับความดับทุกข์ไอ้ที่พูดนี่คือพูดจากสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราดำเนินมาคนอื่นไม่รู้อาจจะไม่ทุกข์เหมือนเราก็ได้ แต่หนูพูดในสิ่งที่หนูเป็นอาจจะพอเป็นแนวทางไม่ได้พูดถึงว่าเอาเรื่องสุขเอาไม่ใช่พูดว่าเรื่องไปสวรรค์อะไรนะพูดให้พ้นออกไปเลยพูดให้สุดไปเลยในเมื่อโอกาสเราเนี่ยความเป็นมนุษย์เนี่ยมันได้มาแสนยากนะถ้าเราเคยอ่านในตำราเราจะรู้ว่าการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐและหาได้ยากยิ่งหนูเคยอ่านเจอเทวดาเวลาเขาจะตายเขาก็มาหุ้มสันมาห้อมล้อมกัน เหมือนคนเรานี่แหละเหมือนคนเนี่ยก็มาห้อมล้อมกันแล้วก็บอกว่าขอให้ได้ไปเกิดในสุคตินะจงไปเกิดในสุคตินะก็เลยมีคนไปถามพระพุทธเจ้าว่าสุคติของเทวดานี่คืออะไรสุคติของเทวดาคือมนุษย์เพราะมีมนุษย์พบเดียวเท่านั้นที่จะสามารถปฏิบัติจนเข้าถึงความพ้นทุกข์ได้อย่าลืมนะแม้แต่เทวดากิเลสก็ยังเต็มหัวใจอยู่เหมือนเดิมไม่ได้ลดลงไปเลยแค่จิตมันพอใจในกุศลยังไม่ได้ทำลายกิเลสเลยอานาปานสติ16ชั้นเราเรียนรู้ในลมพรมถึงมี16ชั้นเนี่ยเมื่อใดทีเนี้ยพุทธเจ้าพูดว่าอานิสงส์ของอานาปานสติอย่าลืมนะเราเดินตามพุทธเจ้าถ้าเราไม่เชื่อพุทธเจ้าเราก็เชื่อตัวเองเมื่อใดที่เราเชื่อตัวเองความคิดเห็นของเรานั่นแหละคืออวิชชานั่นแหละคือความหลงทำไมเราไม่เชื่อพุทธเจ้าล่ะพุทธเจ้าบอกว่าอะไรอ่ะตรัสรู้ด้วยอานาปานสติมีวิหารธรรมวิหารธรรมเดียวคืออานาปานสติแล้วอานิสงส์ของอานาปานสติคือสามารถทำได้พ้นทุกข์ได้ในชาติปัจจุบันเลยอานิสงส์มี7อย่างคืออนาคามี5แล้วอรหัตตมรรคและอรหัตตผลท่านพูดไว้ชัดเจนขนาดนั้นนะเหลือเราและทำเหตุให้เต็มที่มันอยู่ที่เราคือผู้เลือกเราจะเลือกอะไรให้ตัวเองถ้าเราไม่พาตัวเองไปไม่พาตัวเองพ้นทุกข์ใครจะพาเราพ้นก่อนที่เราจะเมตตาคนอื่นเราอย่าลืมเมตตาตัวเองนะพ่อละเนาะสาธุ